ทำไมทำไมน้องๆถึงยังไม่กดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้พี่อีกได้แค่ขอเท่านี้พี่ขอเท่านี้แต่ละวันแล้วทุกครั้งที่พี่อัดคลิปพี่ก็จะขอแค่น้องแค่แบบแค่กดไลค์กด Subscribe กดแชร์มันก็ยากเลยไงวะพี่ก็แค่กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้พี่เท่านี้ผมไม่ยากและไม่เกินใจน้องๆใช่มั้ยเพราะฉะนั้นกดถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณครับส่วนใครยังไม่กดก็กดให้พี่ซะนะถือซะว่าเป็นการแลกเปลี่ยนคลิปนี้ไม่ได้ดูฟรีไงก็แค่แบบกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แค่นี้ก็กดให้พี่ด้วยและอย่าลืมกดตันสนับสนุนเปิดบริการแล้วนะครับจุ๊กอะไรนะเอาพูดอย่างเดียวไม่เห็นภาพใช่ไหมเดี๋ยวพี่เปิดเว็บให้ดูครับแวะมาขายในหน้าด้านเกินชอบจริงนี่ครับหลายคนบอกว่าเอาเฮ้ยหลายคนบอกว่าพี่แค่พูดเนี่ยนึกภาพไม่ออกเลยครับว่าไก่ตันซันโคงเป็นไงนี่ไงครับไก่ตันซันโคงเปิดให้บริการแล้วมีทั้งไก่ตันนกหมัดและไก่ตันดาบคู่โอเด้งและในเร็วๆนี้นะครับพี่จะเอาคือตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะเอาพวกแบบดาบคู่แล้วก็แบบปืนบู๊เข้ามาแต่แบบคิดว่าราคามันจะแบบเท่าไหร่ดีเอาสักแบบเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันเอาถ้าใครอยากให้เอาเข้ามาก็กดไลค์แล้วก็ Subscribe นะครับอยากให้พี่เอาอะไรเข้ามาเพิ่มในเว็บพี่ก็คอมเมนต์บอกพี่นะครับและอย่าลืมไปอุดหนุนไก่ตันซันด้วยเติมสต็อกทุกวันคือแบบคือของเต็มทุกอย่างอะครับซื้อด้วยละกันจ้าก็ถูกสุดในย่านนี้แล้วถูกสุดในบรรดายูทูบเบอร์ที่เปิดร้านไก่ตันมาแล้วพี่อะและรหัสโหดด้วยนะครับตึงทุกรหัสแค่นั้นแหละพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างอย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะครับโอเคขายเสร็จแล้วเล่นเกมได้ในวันนี้พี่จะมาเล่นดาบโยรุโอ้ไม่ฮอตในวันนี้พี่จะมาเล่นโยรุบวกอิเล็กทริกนะครับเอาง่ายคือพี่เนี่ยเอาโยรุไปอัปเกรดให้มันแรงขึ้นคือเดี๋ยวไปดูว่าโยรุเนี่ยมันแรงขึ้นสักเท่าไหร่นะครับพี่ก็ไม่รู้ว่ามันแรงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าไอ้ดาบที่แบบที่อัพแล้วแรงขึ้นสุดน่าจะเป็นโคโค่นะครับแต่ก็ยังกากเหมือนเดิมกูงงจัดคือแบบคือนี่อัปเกรดแล้วหรอยังไกลเหมือนเดิมอะครับไหนวะสวัสดีหลวงพี่โอ้ย FC โอ้ยเอาเรื่องว่ะนี่คือดังไกลไปถึงเจ้าวาดดังไกลไปถึงวัดเซาลินนะครับสวัสดีคนตีดาบกดไปครับโยรุอัพมา 10% ก็มาฐานนะพี่ก็ว่าโยรุยังอัพเยอะกว่าแบบเยอะกว่าทูชิตาลูกรักพี่ครับลูกรักกูอัพมา 8% ไอ้ไก่มึงอัพน้อยโพดมาเราจะทำการทดลองว่าโอ้ยไม่พี่ขอเปลี่ยนผลก่อนเราต้องเล่นผลตัวดำนะครับเพราะว่าคือผลประตูแบบหลายๆคนแบบอาคาตี้ไงพี่ยังอาคาตี้เลยผลตัวดำมันยังดีกว่าครับใช่ผลประตูแบบมีสกิลอมตะโกงก็โกงปั่นก็ปั่นใครเล่นผลประตูนี้พี่ไม่เล่นด้วยนะครับแค่นั้นแหละ Fucking อะไรเนี่ยมันบ่นอะไรเนี่ยไก่ FC ซันคุงเวอร์ถ่ายรูปหน่อย FC ขอถ่ายรูปกูจะแอคๆหน่อยละกันทุกคนไม่ต้องตกใจว่าทำไมผมพี่มันถึงสั้นลงกว่าคลิปที่แล้วนะครับคือคลิปก่อนนั้นเนี่ยมันยังยาวอยู่ใช่มั้ยมันปิดตาเลยอ่ะแต่ตอนนี้แบบมันสั้นแบบก็ไม่สั้นมากนะครับก็ประมาณคิ้วโดนแฟนนะครับแบบเรียบร้อยแต่ก็ยังดูได้ใช่ปะอิจฉาสิพวกไม่มีแฟนก็ยังไงจ้าวดิ้นลงพื้นไปดิไอ้ไก่มาเดี๋ยวพี่จะท้าหนึ่ง FC นะครับในนี้มี FC ไงท้าหนึ่งก็ยังดีกว่าให้มันลุมเราใช่ปะล่ะเพราะฉะนั้นซับตะไคร้ไลค์แชร์มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยอย่าลืมอุดหนุนไก่ตันซันคุงนะครับนี่ก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันแต่เขาพูดมาเฉยๆจ้าวมาทำไมกูดีจังวะกูจะมีแรงอัดคลิปต่อไปมันนี่เริ่มเลยมาดิหลวงพี่โนน่ากลัวจัดโอ้ไก่เกินกลัวเลยไงคือกลัวโดนโยรุแบบพลาดหัวแล้วล่นฮะเฮ้ยๆเชี่ยไอสัตว์สองสกิลกับตายใส่แกเอ้าสองสกิลตายนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะครับโอ้ยไก่เกินล็อกเฮ้ยใครเนี่ยนี่ไงอ้าวดูดสวยโยนไปสิโยนไปสิเฮ้ยอย่าล้าไอ้เจ๊เอ้ยกำมาฟันเต็มคาราเบลครับตายเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลมันแปลว่าอะไรพี่เห็นแบบพูดเต็ม TikTok เลยเพื่ออะไรอ่ะมึงมาเสือกเพื่อคือตอนนี้พี่สองจิตสองใจระหว่างว่าจะไปเปลี่ยนเป็นฝั่งโจรมาตบไอ้แก่นี่หรือว่าพี่จะอยู่ฝั่งมารีแล้วตบมันดีแต่อยู่ฝั่งมารีก็ตบมันไม่ได้พี่ชอบเลยอ่ะมึงจะรัดเพื่อมึงจะเสือกเพื่อฮะกูถามแค่นี้แหละมึงไม่มีปัญญาแบบหนึ่งนี่เห็นไหมมึงเหนือกูมึงก็กลัวคือมึงขี้กลัวไงไก่เอ้ยครับคิดตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บเอาขอพระหน่อยไปเอาที่วัดกดสตรีมเกินกูสักวันกูปากแตกแน่ไปทำบุญผลพาครับอ๋อโอเคเฮ้ยกูเล่นอะไรวะนี่แม่งถ่วงชีวิตกูชิบหายเลยพวกมึงนี่กูย้ายเซิร์ฟละเสียเวลาเวลาจริงๆไปครับคามุยกูจะแอคติ้งเพื่อโอ้ยเฮ้ยว่าช่วงนี้พี่ไปห่างหายจากผลพิษไปค่อนข้างเยอะเลยอ่ะอยากกลับมาเล่นผลพิษแล้วอ่ะมึงออกมาไอ้ไก่ผมไม่มีใครเลยนะครับดูดิทุกคนไม่มีใครกล้าเงินกับพี่เลยอ่ะเฮ้ยมาแล้ว1ตัวเจอกูตายหลายๆคนสงสัยว่าทำไมพี่ซันโหดจังมันเป็นเพราะไก่ตันซันคุงครับดาบนี้ก็เป็นเพราะไก่ตันซันคุงไม่งั้นมันคงไม่แรงขนาดนี้โอ้ขายได้แบบเบอร์วังอลังการและหน้าด้านสุดๆต้องกูสวยฟันเต็มคาราเบลดูดจะไปไหนจ้าน้องสาวฮะจะไหนจ้าฟัน
เป็นไงเต็มคาราเบลตายคาเซฟโซนเป็นไงล่ะว่าต้องมีหัวร้อนบ้างเลยช็อตนี้มึงต้องด่าพ่อกูบ้างแหละอ่ะโอ้พี่ระเบื่อแบบไม่มีใครออกมาสู้กับพี่เลยอ่ะทุกคนดูเออตอนเนี้ยเป็นเวลาประมาณแบบ6โมงจะทุ่มหนึ่งนะครับพี่จะบอกเทคนิคเลยก็คือเวลานี้แหละที่แบบไอ้พวกแบบไกลๆมันเยอะอะไรเงี้ยทุกคนก็มาล่าค่าหัวเวลานี้ได้นะครับแล้วพวกมึงก็จะมาล่าเวลานี้กันแล้วก็จะแบบก็มาฆ่ากันตายเองนะครับแล้วกูก็จะไปล่าแบบดึกๆหน่อยอะไรเงี้ยเอ้ย4-5ทุ่มพี่ไปล่าค่าหัวนี้คือแบบเจอแต่ไก่อะครับเฮ้ยมันออกไปแล้ว1ตัวดูดชิบหายตายแน่แกนี่ไงเต็มคาราเบลไอ้สัตว์ไม่ได้ค่าหัวโอ้ยน้ำลายกระเด็นทำไมพี่ไม่ได้ค่าหัวพี่ไม่ได้ค่าหัวเดี๋ยวพี่ฆ่าตายไปทั้ง2คนแต่ค่าหัวก็ไม่ได้แกตัดสันกูอย่าลืมไปใช้บริการด้วยโอ้โหโดนไอ้สัตว์ตายแน่แกนี่ไงชิบหายละเออนี่ไงยัดสวยบายบายโอ้ไม่ได้ไอ้สัตว์เอ้ยดูดจะไปไหนเหรอฟันกูฟันโอ้ฟันไม่ได้โยนไปกันเอาหายมึงจะเล่นซ่อนแอบกับกูอ่ะโอ้ยเรียบร้อยเป็นไงแล้วกูยืนแรกกูด้านเกินติดพิษอยู่พี่ก็ยังฟันได้โหดบ่ายสันคุตอนนี้แบบน่าจะไม่มีใครโหดเกินพี่แล้วนะครับไก่ตันสันคุอย่าลืมใช้บริการด้วยนะครับน้องๆพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยทุกคนเฮ้ยใครข้อกูวะนี่สัสไม่มีมารยาทเลยแล้วตอนไหนทำไมมันมีแต่แบบ 3.1 ล่ะไม่มีแบบ20 30 M บ้างเหรอพี่ละงงกูย้ายละตบแต่ไก่เดี๋ยว FC แซวไงแบบสันคุแม่งตบแต่ไก่ไก่มันมาให้พี่ตบครับแหกตาด้วยพี่ไม่ได้ตบไก่ซะหน่อยเฮ้ย 15M เจอกูโยรูอัปเกรดใหม่แม่งโคตรแรงเลยอ่ะแรงกว่าเดิมอีกแต่ก็แบบพี่รู้สึกว่าก็ยังฟันไอ้พวกหน้าด้านที่เล่นเผาปลาไปได้นะครับไอ้พวกนี้แม่งถึกจัดอ่ะคอมโบวันช็อตยังไงก็ไม่ตายจากเซนที่พี่รู้สึกได้แล้วมันน่าจะอยู่เกาะใหม่กันเพราะฉะนั้นไป Let's go bro เฮ้ยทำไมคลิปมันฝังลงใต้ดินหมดอ่ะทุกคนดูดิไม่ใช่คลิปสิเนี่ยไอ้พวกบอทเนี่ยมันฝังลงใต้ดินนี่มันอยู่ข้างล่างนู่นน่ะแสดงว่าเซิร์ฟนี้แม่งมีโปรแน่นอนเลยเฮ้ยอ๋อโยรูกูเองตกใจนึกว่าดาบใครสัตว์ตอนนี้พี่อัพเป็นโยรูขาวดำแล้วนะครับลืมบอกแต่น้องๆก็ได้สังเกตได้แล้วเพราะว่าดูจากความแรงความเท่ความเฟี้ยวความโหดความตึงแล้วเนี่ยก็ต้องซันคุงอีกแล้วซันคุงชอบอย่าลืมใช้บริการด้วยนะแล้วถ้าเกาะใหม่กูไม่เจอคนนะไม่เป็นไรคลิปนี้พี่ก็รู้สึกฆ่าได้เยอะแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่หรือเทพแต่ก็อย่าลืมไก่ตันซันคุงนะครับเราดูแลไก่ให้ไก่ดูแลคุณเป็นไงไอ้เหี้ยสโลแกนโคตรตึงนี่มึงเปิดประตูกลับบ้านแบบหน้านั้นด้านเลยนะนี่กูกว่าจะมาถึงนะนี่เฮ้ยโอ้กูท้ออ่ะกูขี่เรือมาตั้งไกลขี่เรือมาตั้งไกลมันเปิดประตูวับกลับบ้านเอ้าไอ้นี่กูขี่เรือมาตั้งไกลนะไอ้ไก่เอ้ยกูต้องย้ายเซิร์ฟอีกแล้วย้ายเซิร์ฟรอบนี้จะไหลแล้วไม่รู้ดีวะเนี่ยหลายคนจะงงว่าทำไมพี่ซันเนี่ยโดนคนลุมบ่อยนะครับไม่ใช่สิหลายคนงงว่าทำไมแบบเข้าไปแล้วผมไม่เจอใครสู้ด้วยเลยพี่พิมพ์ตามพี่นะครับพี่บอกแค่แหละมึงโดนแน่กูให้ทั้งเซิร์ฟไอ้พวกโง่ทั้งหลายโอ้ไอ้เหี้ยโคตรวันส้นตีนเลยอยู่ฝั่งมารินซะด้วยถ้ามึงอยู่โจรนะมึงเสร็จกูแล้วมันมาแล้วพี่บอกแล้วมันมาแล้วไอ้เหี้ยกูไปละโคตรจะรอตีนเลยกูมันเปิดประตูหนีอย่าหน้าด้านอย่าหน้าด้านอุ้ยนี่ไงมาดิครับพิมพ์ตามพี่แน่นอนมึงโดนลุมแน่เอาให้เปิดประตูอีกแล้วโอ้พี่ระเบื่อโอ้ยทำไมต้องเป็นกูคนเดียวเลยอ่ะมันโตแน่นอนเลยเฮียไม่สกิลยังแม่นกูถอยก่อนจังหวะนี้กูจะโดนเซิร์งละท่านฉันคงจะแตกผมประตูแม่งกงเกินโดนกูอีกดอกที่2กูไปละตามสมาธิและจดจอเฮ้ยใครเล่นผลพิษนี่มึงอย่าเพิ่งมาเสือกดิไอ้ไก่ฮัลโหลคนใหญ่คนโตเขาหนึ่งกันอยู่ครับกูไปละสกิลว่าวถ้ากลับหนีไอ้สัตว์หนีอยู่ทำเหี้ยอะไรล่ะหนีดิวู้สกิลไม่โดนนะกูจะตายบายบายอุ้ยอีกนิดเดียวเองอ่ะไอ้บุญพี่แม่งมาจากไหนวะไอ้เหี้ยคิดตุ๋ยเกินบางทีหายคิดมึงหนาหรอไอ้ไก่อุ้ยมันคงจะโดนลัดบ้างนี่
เออมันเปิดประตูหนีไปแล้วอ่ะไอ้แก่นี่มึงเป็นใครเนี่ยเฮ้ยมึงจะมาเสือกเพื่ออะไรวะฮะไอ้โง่คนใหญ่คนโตข้อหนึ่งหนึ่งกันอยู่มึงเป็นแค่ไก่แบบกระจอกกระแจ๊กอยู่ท้ายตารางมันก็ยังมาแบบสลอนสแลนเสนอหน้าเข้าใจปะตัวประกอบอะฮัลโหลกูเบื่อมึงว่ะเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนฝั่งโจกูมาฆ่ามึงแทนดีกว่ากูไม่ตบไอ้เบนนั่นละดูดิแม่งมันรอดแล้วอ่ะโอ้พี่ละเบื่อแบบที่พี่ไม่อยากล่าฝั่งมารินเป็นพวกนี้แหละเว้ยมันมีจะพวกแบบสรรหาผลประโยชน์กับเราครับมันจะมีพวกที่แบบไม่มีปัญญาล่าเองและรอร้านอ่ะแล้วเราก็ทำอะไรมันไม่ได้ฟูบันน้ำตาจะไหลคิดถึงแม่มึงไปไหนแล้วพอกูอยู่ฝั่งนี้แล้วมึงหนีกูเร็วจริงๆเลยเนาะไอ้พวกปีนทั้งหลายนี่โอ้ยไอ้นี่ก็ตุ๋ยกูจะไอ้สัตว์ดูดิแม่งพอพี่อยู่ฝั่งโจรมันไม่กล้าออกมาเลยอ่ะโอ้ยโง่เอ้ยเปิดประตูแม่งโคตรโกงเลยไม่น่าเล่นด้วยอ้าวโดนกูได้โง่ดูดิแม่งเปิดประตูหนีอ่ะแม่งโกงจัดเลยอ่ะผมประตูอ่ะกูไม่อยากเล่นด้วยละกูไปละคลิปนี้ขอปิดละกันเลยพี่ไม่อยากเล่นผมประตูอ่ะมันเกียนเกินนะครับแม่งแบบมันหนีได้หน้าด้านเกินอ่ะมันเอาผลมันเอาไว้หนีอ่ะคือมันไม่ได้ไม่สู้กับกูอ่ะมันหนีอ่ะมึงเข้าใจปะและแม่งก็รอส่วนคอมโบน่าเบื่อจริงๆเลยใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe พี่ด้วยกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกูเหนื่อยมากเลยเจอกับหน้าด้านนะผลหน้าด้านผลลุกอีรันเนอร์เอาง่ายๆเลยผลลอดตุ่ยอ่ะครับแบบผลกระผลตุ๊ดอ่ะไม่ใช่ลูกผู้ชายกูรีตัวละคามึงบ๊ายบาย1เดียวในรา